การวางแผนสร้างอาณาจักรของชาววิวเนี่ยนะครับเข้าไปเริ่มประชุมกันครั้งแรกในปีคศ1897นะครับที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยมีชาววิวที่เป็นนักวิชาการหัวสมองดีๆนะครับในทุนการเงินที่ให้เงินกู้กับรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลฝรั่งเศสและก็รัฐบาลยุโรปเนี่ยทำสงครามกันนะครับคนเหล่านี้เนี่ยประมาณ200คนมาชุมนุมกันนะครับที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็วางแผนกันว่านะครับจะต้องสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือนายทีโอดอร์เฮอร์เซลเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นผู้ที่ก่อตั้งลัทธิไซออนิสต์ขึ้นมาคำว่าไซออนิสต์นะครับมาจากคำว่าไซออนไซออนนะครับก็เป็นชื่อของเนินเขาแห่งหนึ่งในเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งหลุมฝังศพนะครับของผู้ที่เชื่อกันว่าเป็นนบีดาวูดหรือว่าเดวิดวีรบุรุษนะครับในดวงใจของพวกบันิอิสราเอลและพวกชาวยิวเมื่อพวกชาวยิวไปวางแผนกันที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ทำแผนการเอามาเป็นคล้ายๆกับพิมพ์เขียวเอกสารชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า The Protocols of the Learned Elder of Zion หมายความว่าเป็นสารพิธีนะครับของบรรดาผู้อาวุโสแห่งไซออนและเอกสารเนี่ยนะครับมันเกิดหลุดรอดขึ้นมานะครับผ่านมือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ถูกนำออกมาแปลเดิมเขียนเป็นภาษาฮิบรูนะครับหลังจากนั้นก็ถูกนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นภาพวาดของชาวยิวนะครับที่ต้องการจะสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาภาษาอังกฤษเรียกว่าKingdom of Great Israel